ค่ะแม่จะโทรมาถามว่าขับรถไปส่งทีที่ท่ารถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่เพิ่งเห็นข้อความว่าทีส่งมาบอกเมื่อคืนตอนดึกว่าทีจะไปนอนค้างโรงแรมที่กรุงเทพค่ะให้แม่ลงมาเปิดร้านเองอ๋อเรียบร้อยนะแม่นะงั้นก็ค่อยสบายใจหน่อยนึกว่าทีไปหลงทางอีกแค่นี้นะลูกแม่ไปขายของก่อนค่ะทำไมบอกว่าเรียบร้อยถึงแล้ววะอีย่าอะไรจ่ายเงินกูมาเร็วๆค่าอะไรค่าที่กูไปช่วยมึงไงทั้งค่าทำหน้าค่าทำสปาตามที่มึงตกลงกับกูไว้เร็วๆแป๊บนึงวะมึงเร็วๆโอเคกูจะรีบไปทำหน้าเนี่ยวันนี้นานมากเลยอะเอาไปอะไรมามึงแค่ 5,000 มันจะไปพออะไรฮะก็กูมีเงินสดแค่นี้มึงจะอะไรกับกูนักหนาเดี๋ยวกูโอนให้มึงทีหลังได้ไหมมึงคอยดูนะกูจะเลือกคอทำหน้าแพงๆเลยเพื่อนนี่มึงเอาทุกเม็ดเลยเนาะไม่ได้ปะกูต้องเทผู้ชายเพื่อมาช่วยมึงเลยนะเว้ยค่ะกูก็ต้องเลือกแพงๆเลยไหมจ้ะแล้วมึงไปพูดกับวินยังไงวะเขาถึงเชื่อกูหมดเลยไม่สงสัยอะไรเลยนะเว้ยแล้ววินเขาว่าไงบ้างอะเขาก็ดูเชื่อว่ากูไปส่งแพทเทิร์นจริงๆก็จริงๆเลยก็กูก็พูดไปตามนั้นแหละมึงกูอาจจะ acting เพิ่มเข้าไปหน่อยว่าถ้าเราทำไม่ทันเนี่ยอาจจะเสียหายหลายแสนได้แล้วก็อาจจะหลุดคิวโรงงานที่จองไว้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรกูต่อนะสงสัย acting กูเลิศมั้งมึงเลิศกูนี่เลือกคนมาช่วยกูแบบถูกตัวสุดๆมึงมันเยี่ยมเลิศไหมล่ะเลิศแล้วสรุปมึงเคลียร์ทุกอย่างลงตัวแล้วหรอใช่เรียบร้อยแล้วกับวินก็คือไม่เลิกไม่อะเลิกทำไมกูก็บอกทีไปแล้วว่ากูไม่พร้อมแล้วกูก็จะคบวินนี้ไปเรื่อยๆมั้งนะแต่สุดท้ายมึงก็ต้องแต่งงานกับทีป่ะไม่แต่งทำไมมึงคบเขาไว้เหมือนมึงยื้อเขาอะนี่มึงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวกูเอาเข็มจิ้มเลยผีตัวไหนเข้าเพื่อนกูเนี่ยกูก็แค่ไม่อยากวุ่นวายมาช่วยมึงสับรางแบบวันนั้นนี่ไงไม่ค่ะมึงต้องช่วยกูไปตลอดชีวิตเนาะแต่ตอนนี้มึงผิดปกติมากมึงเป็นแบบนี้ค่ะมึงเอาไมเซ็ตนี้มาจากไหนอ่ะไม่มึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงเป็นใครผีเข้าเหรอเมเปิ้ลว่าไงกูไปทำเล็บก่อนนะมึงเดี๋ยวมาโอเคแล้วย่ามายังอ่ะมาแล้วอยู่ข้างในขี้เกียจคุยกับแม่ของค่ะเป็นไรป่ะเนี่ยวันนี้มึงดูเครียดนะอ้าวกูไม่ได้เครียดเฮ้ยวันนี้ทำไมหน้ามันดูบวมๆวะไปกินอะไรมาเนี่ยกูหน้าบวมเหรอว่าเป็นเพราะปลาหมึกย่างเมื่อคืนแน่เลยอ่ะสงสัยบวมโซเดียมว่ะมึงมันบวมมากปะโอ้ยคิดมากสวยแล้วเนี่ยไม่จริงอะมึงกูว่ามันต้องบวมมากกว่านี้แน่กูกินไปเยอะด้วยไงประเด็นเจอกันมึงเป็นไรอ่ะมึงมานี่ช่วยกูดูหน่อยดิหน้ากูบวมไหมอีกข้างนึงดิก็นิดนึงอ่ะมึงไปกินอะไรมาวะก็เมื่อคืนนะดิกูไปกินปลาหมึกย่างมาน้ำจิ้มนะมึงโคตรแซ่บกูก็เลยซดหมดถุงเลยอ่ะมึงไปกินที่ไหนมาปกติมึงระวังเรื่องอาหารมากเลยนี่ก็เมื่อคืนน่ะกูหิวกลับบ้านไปแล้วก็หน้าปากซอยมึงเหลือแต่ร้านปลาหมึกย่างอ่ะมึงก็เลยจำเป็นต้องกินอ่ะโอเควันนี้มึงก็กินน้ำเยอะๆนะผมบังให้มันหน้ามันดูเล็กลงมึงว่าไงอ่ะ บวมลงแล้วลูกป่ะยังไงบ้านกูขอคุยอะไรกับมึงหน่อยได้ป่ะเรื่องอะไรอ่ะแล้วมึงจะคุยเรื่องอะไรอ่ะกูขอพูดกับมึงตรงๆเลยละกันว่ามาดิกูขอบคุณนะที่มึงช่วยทีเรื่องเซอร์ไพรส์ขอกูแต่งงานอะแต่มึงไม่ยุ่งเรื่องนี้เราได้ปะคือมึงก็รู้ว่ากูแต่งงานกับทีไม่ได้อะไลฟ์สไตล์กูไม่ตรงกันอะคือกูยังไม่พร้อมอะไรเลยสักอย่างเดียวกับเรื่องแต่งงานอะมันอาจจะจริงอย่างที่มึงว่าก็ได้ที่ว่ากูแม่งเห็นแก่ตัวที่แบบกูมันมีความสุขกับวินตอนนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คือกูก็ไม่พร้อมจริงๆอะมึงแล้วกูก็ไม่อยากให้มึงมากดดันกูเรื่องแต่งงานด้วยอะเจ้าแม่เหอะมึงอนาคตแม่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวกูให้คิดค่อยคิดมึงหมายความว่ายังไงวะค่อยคิดก็อาจจะหมายถึงว่ากูอาจจะอยากให้ตัวเองรักวินมากกว่านี้แล้วกูค่อยไปบอกเลิกทีแล้วก็กล้าไปคุยกับแม่กูมั้งกูไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่มึงแล้วกันต่อไปนี้กูก็จะไม่เสือกเรื่องของมึงละกูไม่ได้ว่ามึงนะเว้ยแต่กูแค่อยากให้มึงเข้าใจจริงๆกูเข้าใจแล้วกูก็ขอโทษมึงจริงๆกูสัญญานะว่ากูจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมึงกับทีอีกขอบคุณมากมึงเรารออยู่หน้าร้านออกมาหาหน่อยเดี๋ยวกูมานะถ้าย่าได้จูบกับเราอ่ะย่าจะรู้สึกเหมือนกับเราไหมต้องรู้สึกสิที่จะเป็นจูบแรกของย่ามันนี่กับผู้ชายคนนั้นย่าก็ไม่เคยจูบ